สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดช้ำใจขายรถ BMW มาซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV ยี่ห้อดังสุดท้ายจดทะเบียนไม่ได้กลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อสิพิมพ์ได้เล่าว่าซื้อรถถูกกฎหมายสุดท้ายกลายเป็นรถเถื่อนฝากเตือนภัยค่ะรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งเราขาย BMW มาซื้อรถไฟฟ้าเซลล์แจ้งว่ามีเล่มจดทะเบียนได้จัดไฟแนนซ์ได้เราเห็นว่าจัดไฟแนนซ์ได้เลยมั่นใจซื้อเราจัดไฟแนนซ์มาเซอร์วิสถึงบ้านสั่งจอง6เดือนเขาให้ป้ายแดงไว้แล้วแจ้งว่าป้ายขาวจะได้ภายใน 2-3 เดือนตอนนี้เป็นปีแล้วป้ายไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้ต่อประกันชั้น1ไม่ได้ศูนย์รถไม่รับผิดชอบอะไรเลยเอาแต่บ่ายเบี่ยงโยนไปคนนู้นทีคนนี้ทีทุกวันนี้เหมือนขับรถเถื่อนจะไปไหนก็ไม่กล้าไปกลัวชนเขาแล้วรับผิดชอบไม่ไหวเพราะไม่มีประกันต้นไขไหนบอกกันว่าจดทะเบียนได้แน่นอนไม่ใช่รถเถื่อนแน่นอนตอนนี้มันจดทะเบียนไม่ได้ขนส่งไม่รองรับเจ้าของบริษัทควรออกมารับผิดชอบหรือไม่ก็ควรคืนเงินให้ลูกค้าด้วยนะคะฝากถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเป็นสื่อกลางให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะเพราะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เดือดร้อนยังมีคนอีกหลายคนที่ไม่ได้ป้ายทะเบียนเหมือนกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ